ปปช.ชี้มูลนักวิชาการศุลกากร7คนเอื้อเอกชนนำเข้ารถหรู122คันเสียหายเกือบ900ล้านการเมืองวันที่25มิถุนายน2567 13/13 นปปช.ชี้มูลนักวิชาการศุลกากรและพวกรวม7คนเอื้อเอกชนนำเข้ารถหรู122คันรัฐเสียหายเกือบ900ล้านพร้อมชี้มูล3บเอกชนฐานสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐวันที่25มิถุนายน2567นายนิวัติชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดคดีสำคัญกรณีเกี่ยวกับการกระทำความผิดต่อหน้าที่ราชการกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่านายชลิตหอมหวนนักวิชาการศุลกากรชำนาญการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพกรมศุลกากรกับพวกช่วยเหลือผู้ประกอบการนำเข้ารถยนต์ที่ไม่ใช่ตัวแทนด้วยการรับราคารถยนต์นั่งใหม่สำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศที่สำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเป็นราคาศุลกากรและตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรรวม62คัน2สำนวนคดีรวมถึงเอกชนที่เกี่ยวข้องนายนิวัติชัยเผยว่าข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏจากหลักฐานบัญชีราคาสินค้า invoice ซึ่งเป็นหลักฐานตามคำร้องขอความร่วมมือระหว่างประเทศในทางอาญาจากสาธารณรัฐอิตาลีว่ารถยนต์ LAMBORGHINI และ MASERATI จำนวน122คันที่นำเข้าโดยบริษัทจูบิลี่ไลน์จำกัดบริษัทเบนนครินทร์ออโต้กรุ๊ปจำกัดและบริษัทเฟอร์มามอเตอร์จำกัดมีการสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงโดยระหว่างวันที่17มกราคม2554ถึงวันที่28ตุลาคม2557นายชลิตหอมหวนนักวิชาการศุลกากรชำนาญการนายเอกสิทธิ์รัตนะนักวิชาการศุลกากรชำนาญการเสียชีวิตแล้วและนายนิชชัยร่มสุขวนาสันนักวิชาการศุลกากรชำนาญการสังกัดสำนักงานศุลกากรกรุงเทพนายสนองชัยเลขกลางนักวิชาการศุลกากรชำนาญการนายธนพลมณีรัตน์นักวิชาการศุลกากรชำนาญการนายอภิชาติแย้มมณีนักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการนายพรชัยเกตไตรทิพย์นักวิชาการศุลกากรชำนาญการและนายสรัญญพงษ์สุรรัตน์นักวิชาการศุลกากรชำนาญการสังกัดสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังได้ตรวจปล่อยรถยนต์นั่งใหม่สำเร็จรูปแลมโบกินี่ซึ่งนำเข้าโดยบริษัทจูบิลี่ไลน์จำกัดและบริษัทเบนนครินทร์ออโต้กรุ๊ปจำกัดจำนวน29คันและ MASERATI ซึ่งนำเข้าโดยบริษัทเฟอร์มามอเตอร์จำกัดจำนวน33คันตามใบขนสินค้าซึ่งสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริงเป็นราคาศุลกากรและได้ชำระค่าภาษีอากรแล้วไปจากอารักขาของศุลกากรโดยรู้อยู่แล้วว่าราคาที่บริษัทผู้นำเข้าทั้ง3บริษัทสำแดงไม่ใช่ราคาที่ได้ชำระจริงและเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงทำให้บริษัทผู้นำเข้าได้ประโยชน์ในการชำระค่าภาษีอากรนำเข้าน้อยกว่าที่ต้องชำระจริงเป็นเหตุให้กรมศุลกากรกรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตได้รับความเสียหายรวมเป็นเงินจำนวนไม่น้อยกว่า 897,148,369 บาทคณะกรรมการปปช.พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 1. การกระทำของนายชลิตหอมหวนนายสนองชัยเลขกลางนายธนพลมณีรัตน์นายพรชัยเกตไตรทิพย์นายนิชชัยร่มสุขวนาสันนายอภิชาติแย้มมณีและนายสรัญญพงษ์สุรรัตน์มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา154มาตรา157และมาตรา162 1 4
ประกอบมาตรา91พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตราเศษ123ส่วน1ปัจจุบันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา172ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา91แล้วแต่กรณีและมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง2การกระทำของบริษัทจูบิลี่ไลน์จำกัดบริษัทเบนนครินออโต้กรุ๊ปจำกัดบริษัทเฟอร์มามอเตอร์จำกัดและเอกชนที่เกี่ยวข้องมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดและฐานความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจและส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการทางวินัยตามฐานความผิดดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา91 1 2และมาตรา98แล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งกรมศุลกากรดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา82วรรค2และให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจกับผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหากรณีบกพร่องไม่ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ถูกกล่าวหาจนเป็นเหตุให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา64ต่อไปสำหรับกรณีการนำเข้ารถยนต์ยี่ห้อ LAMBORGHINI และยี่ห้อ MASERATI อีกจำนวน60คันอยู่ระหว่างการไต่สวนมาดามแป้งเผยพาทิตย์ยังนั่งเลขาธิการสมาคมบอลหม่อมหลวงกิติบดีรับอุปนายกกีฬาวันที่25มิถุนายน2567 18นาฬิกา24นาทีมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมบอลไทยเผยนายพาทิตย์สุภพงษ์ยังนั่งตำแหน่งเลขาธิการสมาคมต่อไปขณะที่พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีรักษาการอุปนายกมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมสภากรรมการกรณีเร่งด่วนครั้งที่เศษ7ส่วน2567เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ทำการสมาคมโดยสรุปผลการประชุมดังนี้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกจะได้ข้อสรุปภายใน 10-12 วันซึ่งยังการันตีทีมละ10ล้านบาทเหมือนเดิมส่วนกรณีที่เลขาโจนายพาทิตย์สุภพงษ์ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งนั้นไม่มีผลยังคงเป็นเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ประธานจัดการแข่งขันไทยลีกหนึ่งให้ธนวัฒน์นิติกาญจนาเป็นประธานซึ่งต้องขอขอบคุณปวินพิรมภักดีที่ได้ให้แนวทางการทำสมัยเป็นประธานจัดแข่งไทยลีกพร้อมกันนี้สมาคมบอลแต่งตั้งพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดีประวิตรรักษาการอุปนายกคนที่หนึ่งแทนปวินพิรมภักดีที่ลาออกและเอมี่พิมชายาสสมทรัพย์ผู้จัดการทีมนครปฐมยูไนเต็ดเป็นกรรมการกลางแทนกุดันสุขุมานนท์ที่ลาออกขณะที่เรื่องไทยลีก2สภากรรมการมีมติให้ยึดตามระเบียบการแข่งขันกรณีที่เชียงใหม่ FC ไม่ผ่านคลับไลเซนซิ่ง
จะให้สิทธิ์อันดับ16เกษตรศาสตร์ FC ได้เล่นแทนแต่ทั้งนี้เกษตรศาสตร์ต้องชำระเงินให้กับนักเตะที่เคยติดค้างก่อนวันที่30มิถุนายน67เพื่อให้ไทยลีก2มีครบ18ทีม